วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูเครปวุ้นแคนตาลูปแก้วมังกรการันตีความอร่อยเรียนแล้วสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถทำได้ง่ายมากๆเลยแหละค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงภาชนะตามด้วยเจลาตินคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่น้ำตาลทรายและน้ำเชื่อมกลิ่นแคนตาลูปคนจนน้ำตาลละลายเรียมไว้ซึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้ส่วนผสมไม่หนอนก้นและไม่ไหม้เราต้องคนตลอดเวลาจากนั้นเทวุ้นลงในภาชนะพักไว้จนเย็นสนิทกดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะตักแคนตาลูปและแก้วมังกรลงในวุ้นเครปพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเครปวุ้นแคนตาลูปแก้วมังกรรับรองว่าอร่อยจนลูกค้าติดอกติดใจแน่นอนส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้และเวิร์กช็อปวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งต่อไปเราจะจัดขึ้นในวันพุธที่31กรกฎาคมนี้กับ4เมนูวุ้นบะหมี่เย็นแฟนซีรีบสมัครด่วนกันนะคะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นนางเงือก